เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท Orange Mama จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยซับโชว์สเปเชียลวันนี้สุดพิเศษกับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ5สาวตัวแม่ที่สุดของวงการเพลงไทยเริ่มเสียคุณพ่อเมื่อไหร่นะครับพ่อตายคุณบอกว่าเจอคุกคามใน IG ความรักเป็นไงครับพี่ตินาไอดอลมีแฟนเด็กมีเขาพาใครมาแล้วเราไม่ชอบลูกพี่ก็ไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหเปลือยหมดใจแซ่บหมดเปลือกเรื่องราวของพวกเธอวันนี้แซ่บแน่นอน น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เราได้ส่ง PK และหนิงไปพบกับฮาดีวัดสาวตัวแม่ของเมืองไทยแอมสวรักษ์มาชาคริสติน่าใหม่เจริญปุระและนัทมีเรียคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเจ้าแม่ในวงการเพลงของเมืองไทยอ่ะผมนับได้จริงแล้วในใจเนี่ยมีอยู่5คนแล้ววันนี้ทั้ง5คนนั้นก็ให้เกียรติกับคุยแซ่บโชว์ถือว่าให้เกียรติรายการเรามากเป็นครั้งแรกที่รวมซุปเปอร์สตาร์ได้ถึงคนในงานเดียวกันในฐานะที่รู้จักกันมา30ปีใครพี่ใหญ่ใครน้องเล็กครับเอาเชิงไหนเอาอายุก่อนได้มั้ยคะอายุไม่ต้องถามอายุตามงานไปเลยเป็นอาการตอนนี้ใครน้องสุดในอายุอายุมันก็ไล่ไหนนะคะมีเรียน้องมีเรียแล้วก็อยู่เป็นที่2เนี่ยไล่กันมาเนี่ยแหละไม่ใช่สิพนาที่นั่นอ่อนกว่าเราคุยกันสนุกๆตอนนี้มันไล่มาไม่ใช่ไม่ใช่คนงงใครสนิทกับใครมากที่สุดหรือว่าแบบมีจับคู่ไหมก่อนหน้านี้3คนนี้ก็เป็น3ใบเขาใช่ไหมฮะพอตอนหลังใบไม้ร่วงก็รู้ใบไม้ร่วงแล้วไม่ใช่ไม่แล้วแต่ว่าใครเจอใครกันบ้างในงานไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานตรงนี้ลมไม่ได้เจอกันบ่อยมากถ้าไม่ใช่เรื่องงานอย่างเนี้ยจับกับนัดกับไมค์กับชากับแอมเนี่ยคือเวลาคอนเสิร์ตเนี้ยเจอกันหรือเราก็มีเล่นคอนเสิร์ตเราก็ไปให้กำลังใจเขาบ้างเงี้ยแต่มานี่คือปัจจุบันแต่เมื่อก่อนตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรงมากกว่านี้ไม่หรอกแอมสมัยนั้นรถมันก็ไม่ติดขนาดนี้ใช่เมื่อก่อนเราไปแฮงก์จะพุ่งกันตายแอมกับในฐานที่โอเคเราพี่ใหญ่น้องๆมีมาปรึกษาปัญหาชีวิตบ้างไหมเลิกแล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มปรึกษากันแล้วส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องอะไรคะพี่แอมมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ตินาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องปรึกษาใครเขาเป็นคนชัดเจนอย่างชากับใหม่เนี่ยก็จะแบบมีกันมาคนละเรื่องคุยกับสองคนนี้แบบหมดตลับเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันจำไม่ได้แล้วเด็กๆอ่ะมันก็จุ้งจริงจุ้งจริงเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตเรื่องงานเรื่องอะไรพูดได้มาดราม่าแต่ร้อยเมตรทุกคนบอกนะไอ้ใหม่นี่ก็ไม่มีปีไม่มีกลุ่ยอะไรก็เลยกำลังพูดอยู่ดีก็เดี๋ยวพี่สาวคนนี้ให้คำปรึกษาได้ดีไหมครับดีค่ะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยถึงเวลาเนี่ยบางทีเขาก็บางทีก็สงสารนะไม่ยอมปรึกษานะเป็นคนชอบคิดเองอยู่คนเดียวด้วยแล้วลองบางทีก็ผิดพลาดบ่อยๆลองผิดลองถูกก็ต้องลองเอาเองเรื่องเสียคุณพ่อเมื่อไหร่นะครับ2ปีเกือบ2ปีละปีคอนเสิร์ตแอมชาปีนั้นสงสารแอมมากเลยทำไมคอนโอ้โหทั้งคอนก็ต้องทำทั้งพ่อเสีย12วันก่อนคอนเสิร์ตกำลังใจจากคนรอบข้างยังไงเองไม่บอกใครเลยเป็นความลับเหรอเพราะว่าไม่คือพี่ไม่อยากให้บรรยากาศการทำงานมันตึงเครียดใช่ไหมคะเพราะว่าเรา
เราทำงานเอนเตอร์เทนเรามีหน้าที่จะสนุกเพื่อที่จะให้คนดูสนุกไปกับเราเพราะฉะนั้นการที่จะแบบสมมติว่ามันอึมครึมอยู่ด้วยว่าโอ๊ยคุณพ่อพยายามเป็นมะเร็งอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บรรยากาศการทำงานที่จะไปได้ก็เลยไม่ได้บอกใครนะคะก็จะมีขนาดพี่ชอตตอนแรกก็ไม่รู้ชาก็ไม่รู้ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้ไม่บอกคือก็บอกตอนพ่อเสียเพราะว่ามันปิดไม่ได้แล้วคือแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคุณพ่อป่วยมาเป็นเดือนๆแล้วไงคะที่เราวิ่งรอบอยู่เงี้ยวิ่งรอบดูแลพ่อแต่ท่ามกลางความแบบอะไรนะใจไม่ดีของเราอะว่าเฮ้ยเราไม่อยู่แล้วคุณพ่อจะไปตอนไหนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันคือคิวที่จะต้องเข้ามาซ้อมเราจำเป็นที่จะต้องลาซ้อมมาไม่ได้แล้วก็ถามว่าทำไมเหตุที่ต้องลาพ่อตายโอ้โหอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องก็เลยรู้กันก็เลยถามพี่แอมบอกอ๋อพี่แอมมาพี่แอมไม่บอกกันเลยพี่แอมบอกก็ทำงานเอนเตอร์เทนกันอยู่ไหมอ่ะไม่อยากให้ใครแบบว่าพี่ชาก็แบบเอาบรรยากาศมันแบบมันทำงานแล้วมันจะแบบไม่สนุกค่ะคืออึมครึมแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่สนุกตัวเองอ่ะแบบตอนนั้นชาก็จะสงสัยว่าทำไมพี่แอมแบบว่ารีบกลับใช่ถามก็รู้สึกเพราะว่าเราเป็นพี่น้องสนิทกันเราก็จะแบบพี่แอมหนูรู้สึกพี่แอมแปลกๆพี่แอมมีอะไรพี่แอมรีบกลับอะไรมาซ้อมแล้วรีบไปรีบไปแล้วก็ไม่บอกได้มีโอกาสทันดูใจกันไหมคะพี่แอมคือจริงๆเนี่ยพี่ดูแลคุณพ่อมาตลอดเลยนะคะคือหมายความว่าตั้งแต่ป่วยเนี่ยคือไปทำงานต่างจังหวัดมาแล้วปุ๊บลงเครื่องปุ๊บไปหาคุณพ่อลงเครื่องปุ๊บไปหาคุณพ่อแบบว่าจะอยู่ข้างเตียงคุณพ่ออยู่ตลอดใช้เวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยอย่างไม่เสียใจเอางี้ละกันไม่เสียใจที่ว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคือเราอยู่ในรถห่างจากบ้านคุณพ่อไม่ถึง10นาทีติดไฟแดงอยู่เนี่ยตอนที่พูดโทรศัพท์กับน้องสาวอยู่ข้างเตียงคุณพ่อคือเราก็คุยกันว่าอะไรยังไงพ่ออาการเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวจะถึงแล้วนะจะเอาอะไรไหมจะซื้อเข้าไปอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงน้องบอกว่าพ่อเรามันไม่ได้กดโทรศัพท์ปิดมันหวานทิ้งโทรศัพท์วันนั้นเสียงก็ยังดังอยู่แล้วเราก็อยู่ในรถแบบไฟแดงอยู่คือพี่แอมขับเองอยากเสกตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็แบบคือได้ยินความเป็นไปตลอดจากโทรศัพท์น้องที่ไม่ได้ปิดแต่กันนั้นแล้วคือเราก็ไม่รู้ทำไงเราก็โทรเรียกแอมบูเลนซ์เรียกอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะไปถึงกระโดดลงจากรถเนี่ยคือคุณพ่อเพิ่งไปประมาณ5นาทีที่แล้วไม่ทันอีกนิดเดียวคืออะไรเงี้ยแล้วสัญญากันไว้ไงคะกับคุณพ่อเพราะว่าพ่อจะบอกให้สัญญาว่าตอนที่พ่อจะไปอ่ะส่งพ่อด้วยนะมาอยู่อย่าเหมือนมาจับมือกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่านิดเดียวแล้วจากนั้นพี่ก็จะจำสี่แยกนั้นได้ตลอดเลยทุกครั้งที่ไปเส้นนั้นพอถึงสี่แยกนี่ปุ๊บเห็นป้ายนี่ปุ๊บโอเคมันจะรีมายด์แต่ว่าก็งานก็ต้องทำต่อนะคะหมายความว่าอีก12วันคอนเสิร์ตพอพี่เก็บอาทิคุณพ่อเสร็จปุ๊บพี่ก็ลง IG เลยเป็นโปสเตอร์แอมชาสุดท้ายนั่นน่ะพี่บอกว่ามาฉันพร้อมแล้วคือนั่นน่ะคือเพิ่งเผาคุณพ่อแล้วเก็บกระดูกเสร็จเรียบร้อยมาลงถ้าเรายืนแบบกักกันมาจำได้นั่นแหละก็ทำงานต่อมีฝันถึงบ้างไหมพี่มีท่านมาเรียกตลอดเลยค่ะนี่คือเรียกแต่จะรู้สึกเอาเองรู้สึกแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเราคิดไปเองหรือว่าพ่ออยู่ข้างๆเราจริงๆคนที่มีสัมผัสพิเศษน่าจะเป็นพี่ตีนาป่ะก็จะรู้สึกแต่ไม่ได้เห็นนะพี่นาไม่เห็นแต่ล่าสุดก็คือไปนอนกับน้องสาวปุ๊บกับหลานเนี่ยแหละแล้วก็ประมาณน่าจะประมาณ6:30เนี่ยนอนอยู่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีคนมาเหยียบข้างๆรอบตัวเราอ่ะมันเดินเตียงยุบ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 แต่ว่ารู้ว่ามันเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เราก็แค่คิดอยู่อย่างนี้ว่ามันต้องอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้เปิดตานะแค่รอว่าเตียงคนข้างๆเราเนี้ยเตียงมันจะมันยุบลงไหมเพราะที่นาเคยที่บ้านที่นานอนอยู่ดีแล้วอยู่ดีแบบยุบลงเลยข้างๆมันมีคนมานั่งข้างเราอะไรเงี้ยแค่คิดแค่นั้นแหละกระดูกกระดิกไม่ได้เลยอ่ะคือแบบโอ้โดนอัมเลยใช่แล้วลืมตาดูไหมไม่ลืมไม่กล้าลืมตาแม่นางมาแล้วแม่นางกล้าลืมแล้วก็พยายามบอกว่าแบบเอาตัวออกเงี้ยมันก็ไม่ออกแล้วทำยังไงให้หลุดออกมาจากเขาเรียกเหมือนผีอัมนี้ว่ะมันตะโกนไม่ได้จริงมันหนีเลยอ่ะคือเราเพิ่งตื่นใช่ไหมพี่เราตื่นเพราะว่ามีไอ้เหยียบข้างๆตัวเราเนี่ยแหละลุกไม่ได้อะไรแต่ลุกไม่ได้ฟรีซ
นี่คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอย่างพี่ใหม่ถ่ายละครตามพวกที่ประหลาดๆอย่างเงี้ยมีบ้างพี่ใหม่ปิดสื่อเหล่านี้ค่ะเพราะว่าพยายามไม่เปิดรับมันก็จะมีแบบอย่างของพี่ใหม่จะออกเป็นแนวแบบย้อนยุคกับอารมณ์แบบมาหอนใส่พี่ใหม่มาหอนใส่ที่มันหอนมาทางเรา5ตัวเลยอ่ะ5ตัวเลยแล้วพี่ใหม่อยู่ในห้องน้ำไงแล้วเราก็ตอนนั้นใหม่เล่นเพื่อหอนเราหรือเขาหอนอะไรเออหอนเราหรือหอนอะไรเพราะว่าเราเพิ่งตอนนั้นใหม่เล่นเป็นท่านเท้าศรีสุดาจารย์พอดีแล้วแบบทันทีที่เราเข้าห้องน้ำปุ๊บมันโพเพแล้วไงสุนัขก็มาลุมดูแล้วพี่สาวก็เหมือนจะทิ้งใหม่จากห้องน้ำอย่าทิ้งอย่าโทรไปด้วยไปยังไม่เสร็จรักกันมากทำไมรักเหมือนขนาดนี้ปรากฏว่าก็เดินออกมาก็ใจหายเพราะว่าคือหอนเราเออหอนเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาตอนที่ใหม่ไปซื้อที่ดินอยู่ข้างแม่ก็แบบอยู่ดีเหมือนพายุจะเข้าสักแดดออกไม่หาแล้วก็สุนัขก็ชอบไปนอนตรงที่ดินนั้นแต่ใหม่ก็เอาธูปไปปากเพราะใหม่จะทำขอขมาจะซื้อที่ดินนี้สุนัขก็หอนใส่ใหม่หมดเลยใบสามใบก็ไม่เกิดใส่เนี่ยเราไม่ได้เกิดเป็นสุนัขแต่ว่าทำไมหอนใส่ชั้นจังอะไรเหล่านี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่ยุธยาใหม่ก็เลยไปดาวองค์สายแมวหินตรงจุดที่ไม่สมควรเอาไปหรือเปล่าอ๋อที่ใหม่เคยไปเอาหินที่ยุธยาท่านมุ้ยบอกให้เอาไปจะได้เล่นเก่งหน่อยใหม่แก้มไม่ได้ยินปรากฏผู้จัดการไปหยิบมาไงแล้วนี่ไปหยิบก้อนแค่นี้หยิบก้อนแค่นี้โอ้โหมาชุดใหญ่เลยใช่แล้วใหม่ก็หลังจากนั้นแม่บอกแก้วหินไปไว้ไหนแล้วบอกโอ้ไปไหนไปไว้ข้างหิ้งพระค่ะแล้วมันก็เลยเอาไปคืนตรงที่ก้อนหินก้อนที่ท่านโดนก้อนหินก้อนนั้นก้อนหินก้อนนั้นเป็นเพลงของพี่ดีค่ะไทยที่เก่งมากค่ะเก่งมากเลยครับกลับมาตรงเดี๋ยวก่อนเข้าสู่คอนเสิร์ตนัดตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะก็คือทุกอย่างเคลียร์เพราะว่าอย่างที่เหมือนพี่แอมค่ะคือเรานัดก็ดูแลมายาวนานนะแล้วก็11ปีค่ะเราก็นัดก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวัฏฏะอยู่แล้วก็ค่อนข้างทำใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เตรียมตัวอยู่แล้วด้วยนะครับก็เราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่กับเราพวกพี่เป็นพวกที่แบบมีแฟนคลับกันเหนียวแน่นมากๆตรงนี้เนี่ยมีวิธีในการที่จะเข้าจิตเข้าใจเขาเหล่านั้นเพราะต่างคนก็ต่างอยากได้ส่วนนึงของเราจริงๆแล้วไอ้ประโยคหรือสิ่งที่พวกเราน่าจะประสบพบเจอมาเหมือนกันหมดเนี่ยก็คือเช่นสมมติว่าเราก็ว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วคือพยายามดูแลให้ทั่วถึงแต่ว่ามันเลี่ยงไม่พ้นหรอกที่จะต้องมีน้องคนใดคนหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าเราใส่ใจคนอื่นมากกว่าเขาไม่แฮปปี้ทำไมชอบคนนั้นมากกว่าตลกมากนะคะบางทีน้องสองคนเนี่ยเขากล่าวหาเราเนี่ยก็หาเดียวกันเลยคือว่าใส่ใจอีกคนนึงมากกว่าคือไอ้เราอยู่ตรงกลางเลยก็คือความเหมือนกันเลยตกลงพี่ผิดหรือน้องผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยมากลับมาบ้านไม่แล้วส่องกระจกดูว่าแล้วกูจะทำยังไงดีชีวิตบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะบางทีเขาก็คิดของเขากันไปเองไงอย่างคนอื่นเนี่ยพี่ไม่รู้นะแต่ตัวพี่เองเนี่ยก็เวลาอยู่กับน้องๆนี่พี่ก็จะแบบคุณครูหน่อยยังไงครับเป็นแม่อย่างเงี้ยพี่เป็นแม่เลยมันไม่เชิงอ่ะมันแบบมันไม่ใช่แม่ด้วยแต่เป็นแบบว่าค่อนข้างจะจริงจังแต่มันก็อย่างว่าแหละค่ะอย่างช่าก็จะทำใจว่าเออมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นเราก็เป็นตัวของเราได้ประมาณนี้จริงๆแล้ววันๆนึงเนี่ยยังมีเรื่องที่พี่ต้องทำตั้งแต่ตื่นนอนมาตอนเช้าก่อนที่จะทุกวันทุกคนต้องมีเรื่องของตัวเองพี่ตินาโดนไหมพี่นาก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าของตินาชัดเจนกับแฟนคลับมากตินาจะบอกเลยว่าเขาจะรู้เลยว่าอะไรตินาไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอย่าทำพี่ไม่ชอบนะหรือว่าถ้าเราเห็นทำอะไรไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องบอกเขาตรงๆว่าอันเนี้ยไม่โอเคนะคือเราไม่ได้ treat เขาเป็นเหมือนแค่แฟนคลับแต่เรา treat เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นน้องสาวนึกออกไหมคือเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เขารักเราเนี่ยเราอยากให้เขาได้สิ่งดีๆจากเราเคยให้กันบ้านเด็กไปทำกันบ้านมาส่งพี่หน่อยว่าชอบพี่เพราะอะไรเพราะอะไรทำการบ้านมาส่งพี่ว่าชอบพี่เพราะอะไรชอบตรงไหนคือแต่ถ้าไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบติ่งดาราต่างประเทศที่แบบตามพี่ตามพี่โดยที่แบบอะไรเงี้ยคนนั้นมีมันคู่ควรไหมมีคุณงามความดีอะไรหรือเปล่านอกจากร้องเพลงเพราะเต้นเก่งหรืออะไรมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วให้กันบ้านเขาทำอะไรกันทำถ้าน้องๆอ่ะคือเราต้องดูแลเช่นบางครั้งเรามีงานผับบาร์น้องๆไม่ควรเข้าไปนะคะถ้าเราเจอก็จะนี่เลยมาทำไมกับบ้านบอกแม่หรือยังจริงดิจริงน้องๆก็จะแบบคือรู้ว่าเหมือนพี่ตินาบอกรู้ว่าอันไหนเราไม่อนุญาตถ้าเป็นงานที่เด็กๆผู้หญิงไปได้เราก็ยินดีแต่ถ้าอันไหนที่มันดึกไปกลับบ้านยังไงกลับกับใครคือเหมือนที่แบบว่าไปผู้ปกครองไปด้วยเหมือนกับนึกสภาพเหมือนกับว่าถ้าเขาไปงานเราตอนกลางคืนไงแล้วเขากลับบ้านแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยหมอมาคือเราไม่อยากให้แบบว่าพ่อแม่มองว่าเฮ้ย
การที่เข้ามามาตามมาชื่นชมเราเนี่ยคือทำให้ลูกเขากลับดึกหรือทำให้เด็กเกิดโดดเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันโดนเลี้ยงก็โดนคือคุณต้องเป็นคนค่อนข้างดีนะจะดูคอนเสิร์ตพี่แอมได้ใช่ไหมเอาสมุดพกมาดูนี่นะครับหนูไปเรียนทุกวันเลยครับพี่แอมนั้นโดนไหมอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกพี่พูดเนี่ยก็เคยประสบมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่านัดว่าเชื่อว่าจริงๆทุกคนเขามาจากความรักนั่นแหละทุกคนเขารักเราเราก็รักเขาคือจริงๆถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนซึ่งกันและกันแล้วก็เติบโตกันมาพร้อมๆกับพวกเรานั่นแหละค่ะแฟนคลับมีกันทุกคนแต่ตอนนี้โอเคละครพี่ใหม่เพิ่งจบแฟนคลับเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วจะเรียกว่าทุกเจเนอเรชันก็ได้ดูแลยังไงอย่างนี้มีทุกอายุพี่ใหม่ดูแลมานานแล้วเหมือนที่พี่แอมพี่นัดบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเรารู้สึกว่าสมัยก่อนที่เราเกิดมาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันแบบทุกคนเขามองว่าอุ๊ยตายแล้วลูกฉันไปตามคนเต้นกินรำกินเพราะแต่ก่อนไม่ใช่งานที่ทุกคนชื่นชอบใช่ไหมคะใหม่ก็จะคอยบีแวร์อยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยหนูไปเรียนหรือเปล่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรคือเราก็จะคอยดูเขาหรือแม้กระทั่งผับบาร์ฉันไม่ได้ต้องการสนับสนุนให้น้องมานะน้องไม่ต้องมานะมาเฉพาะที่ควรมาหรือเวลาที่เรามีโอกาสพิเศษกิจกรรมพิเศษอ่ะไปทำบุญการพาลูกเขาไปนั่นนี่ที่มันไปในทางที่ช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สักเซสเนี่ยเพราะว่าจากเด็กที่บางคนเราได้ยินมาว่าไม่เรียนเลยลูกเรียนไม่ดีเลยกลายเป็นลูกก็เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกมีงานมีสามีมีลูกคือทุกคนแบบเขาเชื่อเราแล้วเพราะเราก็เชื่อว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนั่นแหละค่ะโอเคเราเป็นดีเจมา18ปีแล้วคนหนึ่งที่โดนข่าวรอบโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกเยอะมากก็คือชารับมือกันเป็นยังไงพี่ชารู้สึกว่าการเป็นกระแสข่าวเนี่ยมันคือตอนแรกเด็กๆไม่เข้าใจนะสังเกตไหมว่าเวลาเขียนบางทีเขียนข่าวเนี่ยบางทีเรื่องอย่างที่พี่แฮมบอกมันนิดจั่วหัวแรงจั่วหัวแรงโอ้โหตอนแรกๆเข้ามาวงการแรกๆชาร้องไห้เลยนะเพราะชาไม่เข้าใจตอนนั้นรับไม่ได้ตอนนั้นก็รับไม่ได้ที่บ้านก็รับไม่ได้แล้วพี่ชากับพี่ใหม่เนี่ยจะเป็นคุณยุคพวกประเภทsensitive คู่จิ้นของการที่โดนแรงแรงตลอดมีแฟนเบาไม่ได้ต้องหลบเลยพายุเข้าตลอดใช่พี่อย่างในยุคของพี่เองอ่ะพี่เป็นแบบตัวแม่อย่างเงี้ยพี่มีสิทธิ์ที่จะบอกสื่อได้ไหมว่าแบบอย่างเงี้ยเราไม่ชอบโอ้แต่ก่อนเรามันยากมากนะคือเราผ่านยุคฟรินสโตนกันมาค่ะกล้าพูดเลยว่ายุคหินจริงๆคือแบบว่ายุคพวกพี่พูดไม่ได้เหรอคะเพราะตั้งที่พี่เขาว่ามันมีขนาดว่าน้องไม่ได้แต่ก่อนมันทรงอิทธิพลโอ้โหผิดต้องแบบหลบหลีกตลอดเวลาอ้วนก็ผิดออกค่ะก็ผิดอะไรก็ผิดโทษตกลงเอาไงไม่ได้เอายังไงเนี่ยอะไรจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะพี่มาจะบอกน้องๆและบอกตัวเองด้วยเสมอว่าต้นไม้อ่ะพูดภาษาชาวบ้านมันโตได้เพราะขี้ขี้ในที่นี่คือปุ๋ยใช่ไหมคะปุ๋ยที่เป็นแบบมูลสัตว์หรือว่าเป็นอะไรๆต่ออะไรเนี่ยถ้าเรามองว่าสมมติว่าฉันโดนปลาสิ่งปฏิกูลใส่อะไรนี้ต่ออะไรแต่แล้วเราโมแต่เราพูดหลับตาแล้วก็ไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ของการเติบโตมันอยู่ที่เราจะเลือกแต่ถ้าสมมติเราเลือกเราก็เลือกได้ว่าจะให้มันเป็นปุ๋ยหรือจะให้มันเป็นแค่ขี้ใช่ป่ะคะถ้าสมมติเพราะว่าไอ้เนี่ยปฏิกูลหมักเนี่ยแหละแต่มันทำให้ต้นไม้โตได้อยู่ที่มุมมองเนาะมันอยู่ที่มุมมองประสบการณ์มันก็ผ่านให้เรามาจนถึงวันนี้แล้วไงมันไปหวังสิ่งที่มันไม่คงที่ให้มันคงที่ไปอยากผิดที่เขาเรียกว่าคำพูดที่บาดใจมาจากหัวใจที่บาดเจ็บโอ้ยขอเป็นแขกสติกาลอยแล้วเลยแซ่บกันไหมล่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเคลียร์กันต่อทุกดราม่าวันก่อนนี้มีคนจำพี่ผิดเป็นพี่อุ๊กพี่ชาล่าสุดเห็นบอกว่าเจอคุกคามใน IG พร้อมเผยความลับซุปตาหน้าสวยที่สุดในประเทศแห่งยุค90มาช่าวัฒนพาณิชย์กับลูกชายคนเดียวไก่นวพลลูกชายคนเดียวด้วยหัวแก้วหัวแหวนมีเขาพาใครมาแล้วเราไม่ชอบไหมพ่อเธอลำคาญช่วงหน้าเมาเรื่องลับๆกันต่อพร้อมเปิดปากสถานะหัวใจของราชินีเพลงแดนซ์คริสติน่าความรักเป็นไงครับพี่ตินาจุ๊กส์ไปกับทุกจังหวะของชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B คุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้
เราอยู่กับ5สาวตัวแม่ของวงการเพลงไทยแอมชาติน่าใหม่และนัทที่มาพร้อมเคลียร์ดราม่ากวนใจแม่ๆเรามาว่ากันทีละประเด็นกันเลยดีกว่าจ้าพูดถึงชื่อเสียงแล้วคนเนี้ยชื่อเสียงระดับประเทศอะไรไปเมืองนอกคอนเสิร์ตคนไทยมาดูกันเต็มอันนี้การันตีทุกคนเลยเต็มเลยทุกคนมันแหละแต่พี่เกิดอะไรขึ้นวันก่อนนี้ทีมงานกระซิบว่ามีคนจำพี่ผิดเป็นพี่อุ๊กโอ้ my god ปล่อยไหมอ่ะเนี่ยเฮ้ยแบบเชียร์2-3 รอบจริงเหรอรอบแรกก็ยังแบบแล้วก็เขาว่าไงพี่คืออย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยง่ายนะคือสลับคนกันเช่นลงบทความเรื่องพี่อุ๊จะใส่รูปพี่แอมลงบทความเรื่องพี่แอมจะใส่รูปพี่อุ๊อันนี้พี่ก็ไม่ได้หมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกพี่ก็คิดแม่แดงกับแม่เมาส์คนก็ยังจำสลับกันบ่อยๆมาตั้งแต่รุ่นแม่เราเนาะไม่เป็นไรแต่สมัยก่อนมันไม่มีโลกโซเชียลไหมสมัยนี้เนี่ยแบบปั๊บเดียวเลยอีแอมเดี๋ยวหยุดก่อนคือจะอีไหนก็เอาให้ถูกอีก็คือหมายความว่ามันไม่ได้มีใครผิดนะคะพี่อู๋เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความคิดในแบบของเขาพี่เขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองในแบบของตัวเองแต่ขอนิดเดียวว่าเวลาที่จะเขียนข่าวถึงใครช่วยเช็คช่วยกรุณารู้จักหน้าตาคนนั้นหน่อยไหมเกิดไม่ทันพี่ไม่ว่าเพราะพี่แก่พี่เป็นความผิดของพี่เองแต่วิกิพีเดียไหมหน่อยกูเกิลนิดนึงไหมว่าพี่แอมหน้าตาเป็นยังไงถ้าจำไม่ได้บอกพี่ยิ้มให้ดูติ้งพี่มีเขี้ยวพี่อู้ไม่มีเขี้ยวแล้วอารมณ์ไหนที่ไปลงเขียนว่าอะไรขออภัยที่ไม่ดังอะไรอ๋อคือวันนั้นเหนื่อยปกติจะคูลไม่มีอะไรแต่วันนั้นคือทำงานมาแล้วเหนื่อยแล้วแบบว่าเจออีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอมันก็เป็นแบบเหมือนก๊อกสองนะคะก๊อกแรกไปแจ้งความแม่ลงประจำวันแล้วก็รีบพาแม่ไปญี่ปุ่นเพราะก๊อกแรกมันเป็นเรื่องการเมืองมันก็เซ็นซิทีฟหน่อยใช่ไหมคะคุณก็ให้ตรงกับรูปกับเรื่องให้ตรงกันมันมีผลกระทบนั่นแหละนั่นแหละบอกหน่อยบอกหน่อยป่ะพี่อำนาจเป็นงี้นะคะมีเขี้ยวอย่างนี้นะคะติ้งพี่ชาล่าสุดเห็นบอกว่าเจอคุกคามใน IG คือจริงๆมันเจอประจำอะนะคะมันเจอจนแบบว่าหลังๆนี้เริ่มรู้สึกเหนื่อยอะก็เลยรู้สึกว่าคงน่าจะจัดการอะไรสักอย่างแต่เอาจริงๆแล้วพอมาถึงจุดนึงก็เหมือนคล้ายๆที่พี่แอมบอกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาได้มากมายอะค่ะพี่ชาก็เลยรู้สึกว่างั้นเราปล่อยผ่านดีกว่าคือเราเอาenergy อ่ะมาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าตรงนี้มันคงไม่ใช่แล้วแล้วมานั่งดูทุกคนก็เจอเหมือนกันเท่าที่ดูมาทั้งหมดรู้สึกว่าคนข้างๆดิฉันจะดูโอเคและชิลสุดเลยนะคะไม่ค่อยอะค่ะก็เหมือนไปเรื่อยๆก็ชีวิตค่อนข้างเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรแต่นี่ก็น่ารักเขาแบบว่าดูแลกันน่ารักอะจนเขามีชื่อใช่ไหมอะไรนะไอดอลมีแฟนเด็กนะก็เด็กกว่าค่ะเขาเด็กกว่าเราไม่เราเด็กกว่าแต่ดูตอนณวันเนี้ยดูในรายการเอาเหรอคะดูเด็กกว่าแล้วนะค่ะก็อาจจะด้วยกล้ามเขาที่ขยายขึ้นก็เลยดูแบบว่าคือเวลาเจออย่างเงี้ยทุกคนจะถามใช่ไหมถ้ายังไม่ได้แต่งเมื่อไหร่แต่งพอถามว่าพอแต่งแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกตอบไม่ได้จริงๆเรื่องมีลูกเนี่ยเพราะว่าก็พยายามมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าจริงๆนั้นว่าอยู่ที่โชคชะตาด้วยแหละคือจะอยู่ที่การแพทย์ด้วยเราก็ดำเนินกันไปแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสตรงนั้นแต่ว่าสำหรับตัวนัทเนี่ยนะค่อนข้างจะ stable เรื่องนี้ละคือไม่ค่อยคาดหวังอะไรเพราะเคยคาดหวังแล้วเราผิดหวังคือพี่ชายอยากจะเล่าว่ายังไงด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่มีคนเดียวใช่ไหมเนี่ยที่มีลูกใช่คนเดียวครับใครในกาลคิดว่ามีฟาดใครหรือเปล่าไม่แต่เอาจริงนะเพราะว่าถ้าสมมติต่อให้พี่ชาเดินกับน้องกายนะอันนี้จริงๆเลยนะเหมือนพี่กับน้องมากกว่าไม่เหมือนแม่กับลูกเลยใช่ไหมตัวละตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ29ย่าง30แล้วค่ะโอ้ยเหรอแล้วเป็นลูกชายคนเดียวด้วยหัวแก้วหัวแหวนคือเวลาที่มันเลี้ยงมันจะเปลี่ยนไปตามอายุนะคะค่ะอย่างช่วงนี้พี่ชาจะไม่ยุ่งกับเขาแบบมากจนเกินไปละเพราะมันถึงจุดที่เขาจริงๆเขาแต่งงานมีลูกอีกทีได้แล้วด้วยนะแต่ว่าเราเริ่มปล่อยให้เขาเป็นอิสระของเขาใช่มีโลกของเขาในการคิดแล้วเขาอยากจะคุยกับเราคุยเหมือนเริ่มผู้ใหญ่ใส่กันแล้วอะตอนนี้ห่วงหรือห่วงมากกว่ากันเอาวันนี้พี่ชาพูดแบบว่าบางคนบอกว่าไม่ดีเลยถ้าจะพูดแบบนี้
เราไม่รู้จริงๆว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายกันวันไหนถูกไหมพี่ก็จะห่วงตรงที่ว่าถ้าเอาจริงมุมลึกที่สุดเลยถ้าพี่ไม่อยู่กายจะเป็นยังไงแบบเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบติดพี่ชามากแล้วก็แบบถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่พี่ชารู้ว่าแบบเขาเป็นคนที่รักพี่ชามากอ่ะรักแม่มากแต่พี่ชาจะคิดอย่างเนี้ยบ่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นอะไรที่แบบบางคนบอกอย่าคิดอย่างนี้ไม่ดีแต่ใครจะไปรู้ของอย่างนี้นะอะไรอะไรในโลกนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพี่ชาถึงบอกว่าพี่ชาพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับนาวปัจจุบันทำอะไรที่เป็นหน้าที่แล้วก็ดูซะว่าตอนนี้อะไรควรจะอยู่จังหวะไหนอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นแม่คนเดียวเนี่ยเลยเล่าว่าต้องเลี้ยงลูกต้องตามไปตามสเต็ปเลเวลอายุเหมือนกันจะมาเลี้ยงแบบเด็กๆไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นมีภาพสเปคหรือยังว่าลูกสะใภ้เนี่ยนะจะต้องเป็นยังไงทุกอย่างแล้วแต่ขึ้นกับตัวเขามีเขาพาใครมาแล้วเราไม่ชอบไหมมีเหมือนกันบางทีรู้สึกคนนี้แปลกๆกายรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชายจะเป็นคนให้เกียรติความรู้สึกคนนะคะเราก็จะดูแล้วก็ลูกพี่ก็ไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหดูไม่ออกใครมาจนแบบว่าตายแล้วอะไรมันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วคุณแม่ยังสวยแบบนี้มีใครมาขายขนมจีบไหมคะมีเหมือนกันแต่เบื่อมันเริ่มแบบมันไม่มีใครมาต้องมายุ่งวุ่นวายมันแฮปปี้เหมือนกันนะส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ได้เจออะไรที่รู้สึกว่าพิเศษสปาร์กว้าวแบบ you are my love อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหมายก็พูดถูกกับคุณพ่อคุณแม่กับน้องกับลูกกับสุนัขด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันแฮปปี้เลยอ่ะพอถ้าไม่ใช่จริงๆเนี่ยรู้สึกชักเกะกะแล้วเนี่ยเสียเวลาความรักเป็นไงครับพี่ตินาเงียบสนิทจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงเหรองานนี้งานเข้ามาใหญ่เลยเป็นสิบแล้วเนาะแกปิดประตูเองไม่จริงอ่ะไม่มีเลยแต่พี่ตินาไม่เราไม่ค่อยออกไปไหนออกไปไหนก็ออกกับครอบครัวไปกับน้องสาวไปกับหลานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยได้ออกสังคมมากนะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอใครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าแบบเราก็แฮปปี้เนาะอะไรก็ได้นะคิดว่าชีวิตของเรามันจะมีหรือมันจะไม่มีสำคัญที่สุดคือเราต้องมีความสุขใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขอถามแทนลุงหนุ่มทางบ้านผู้ใหญ่กว่าหรือเด็กกว่าโอ้ยไปตอบในหรือนอกวงการผู้ใหญ่กว่าเราก็คงตายหมดบางทีผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปต้องนิสัยเป็นเด็กคนที่เป็นเด็กอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่ก็เข้ามาให้มันคนเราเนี่ย common sense คือการเข้ามาคุยกันอย่างสุภาพไม่ใช่มาเป็นแบบว่าเฮ้ยนักร้องเหรออะไรอะไรงี้อันนี้แล้วก็แบบเหมือนการใหญ่แบบทำแบบเอ้ยขี้อวดมากอะไรคือบางทีรำคาญนะเพราะว่าจุดนี้นะมันไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรที่ไหนไม่เอาอ๋อลำคาพอเถอะไม่ต้องขนาดนั้นผมชอบบทสนทนานี้มากเลยนี่คือศิลปินที่เรารู้จักกันมาเล่นยังไงแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วเหมือนแบบว่าพอฟังพี่ชาพูดอย่างนี้แล้วเหมือนรู้สึกว่าจริงๆพี่ชาก็มีคนคุยแหละคือถ้ามาอย่างนี้แล้วรำคาญเนี่ยเอาอย่างแบบนี้ถ้ามีเป็นคนบอกมีแต่คือไม่มีเพราะว่าพ่อเลยพี่แอมเดี๋ยวเพื่อนผมยิ้มสิแล้วพี่แอมล่ะครับชีวิตรักเป็นไงเป็นปกติแกไม่ต้องมาทำหน้าโจ๊กเกอร์ใส่เป็นปกติทุกอย่างคือคนพบว่าอยู่เป็นคัมปานีกันดีแล้วคือแบบว่าคีปคัมปานีแล้วไม่ได้ต้องมานั่งแปะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่ต้องคือคนนึงก็อยู่ในห้องทำงานไปคนนึงก็อยู่บนระเบียงทำอะไรไปแล้วก็คือรู้ว่าพอจะเรียกอ่ะกินข้าวเรียกว่าอะไรคะเราบอกก่อนว่าเราเรียกพ่อกับแม่เพราะเราแทนเรียกแทนหมาอะไรวะเราเลี้ยงหมาเป็นลูกเราเลี้ยงหมาเป็นลูกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าเอาไปหาไปอยู่กับพ่อกันไปแม่จะทำอันนี้นี่อะไรเงี้ยพ่อก็แบบพ่อจะอัดเสียงก็ไปอยู่กับแม่นี่นะเราได้ยินกันมาว่าตายายอะคะคือหรือว่าหมามีลูกแล้วพี่แอมกำลังอันนี้ก็แบบคือตอนที่พอเริ่มเข้าวัยป้าเนี่ยไม่ชอบคำว่าป้าไงไหนๆจะเจ็บพ่อก็แก่แล้วก็เจ็บทีเดียวเลยไม่ต้องมาอุ้ยป้าสะดุ้งทีเอาแล้วไปยายสะดุ้งอีกทียายเลยคุณผู้ชมครับและสาเหตุที่5ซุปเปอร์สตาร์ของเราให้เกียรติกับรายการคุยแซ่บโชว์ไม่ใช่เพราะรายการของเรานี่อันดับ1นะในเรื่องของเรตติ้งหนึ่งอยู่แต่ต้องรู้ว่าจะเจอกับพวกเธอพร้อมกับอีก5ศิลปินชายนะครับในวันที่13และ14กรกฎาคมนี้กับ The Lyrics of Love Greatest Hits of D and Boy สาวๆครับความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงครับ
สองคนนี้มาเจอกันเป็นพิเศษแล้วใช่พี่กับพี่บอยเนี่ยที่สุดของวงการเพลงด้วยเนาะคนละค่ายด้วยนะเพลงเพราะเพราะทั้งคู่เพลงเพราะทั้งคู่เลยมีเชื่อว่ามีคนที่แบบเคยแบบอินไปกับเพลงของทั้งสองพี่เนี่ยเยอะจำนวนมากเลยส่วนใหญ่ของบ้านเราเลยแหละนี่นอกจากห้าสายยังมีพี่นพพรชำนิพี่ปอนมนุษย์ด็อกพี่คุณลุรินพี่น้อยพรูแล้วก็เบนชลาทิศอีกด้วยแล้วอย่างนี้จะขึ้นแจมเป็นยังไงอ่ะก็คงต้องไปดูนะก็ต้องไปดูว่าใครจะจับคู่กับใครใครจะร้องเพลงอะไรของใครอะไรเงี้ยได้เลือกเพลงกันยังครับก็คร่าวๆแต่ว่ามันก็ผสมมันก็เยอะเหมือนกันแหละเดี๋ยวก็รักพี่เสียดายน้องใช่เวลานิดนึงแหละว่าจะเอาเพลงไหนดีแล้วจะทิ้งเพลงไหนอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นคอนเสิร์ตจะเริ่มเช้าอะไรเงี้ยนะมันจบสักทีร้องหมดที่มีแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นทั้ง5สาวเนี่ยแต่ร้องเพลงทางฝั่งแบบว่าของพี่บอยบ้างแน่นอนแล้วแล้วก็ทางฝั่งของบ้านพี่บอยก็จะมาร้องเพลงบ้านนี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้13 14กรกฎาคมนี้นะครับ Royal Paragon Hall แล้วบัตรถึงแม้จะเหลือน้อยมากแต่ก็ยังมีที่ดีๆอยู่แต่น้อยนะยังติดหนึ่งพี่ยังซื้อได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองครับผมค่ะไปซื้อสาขาเดียวก็พอค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆที่มีตั๋วที่มีบัตรแล้วแล้วกำลังจะรีบไปซื้อตอนนี้เรื่องที่นัดครับก็ไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะแล้วคราวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็พวกเราตื่นเต้นดีใจแล้วก็รอวันนั้นนะคะที่จะมาสนุกสนานพร้อมกันนะคะแล้วก็เก็บน่าจะแบบเป็นความประทับใจความทรงจำที่ดีอีกงานหนึ่งซึ่งเราได้ทำอะไรที่แตกต่างไปได้ร้องเพลงที่เราไม่เคยร้องนะคะของทั้งเขาแล้วก็ของเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปดมไปชมกันเยอะๆไปดมกลัวพันแล้วก็ไม่เที่ยงใช้เต็มที่เลยขอบคุณนะครับพี่ใหม่ครับหลังจากขำเสร็จแล้วฝากก็เหมือนก็เชื่อว่าบทเพลงนะของพวกเรา10คนนี้นะคุณก็โตมาด้วยกันกับเรานะคะบางท่านก็จะมีความรักหรือความช้ำอะไรต่างๆนะหมายเชื่อว่าบทเพลงเหล่านี้อยู่กับคุณแน่นอนนะคะและนี่ก็คือความทรงจำอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีงามค่ะ 13-14 กรกฎาคมนี้รีบไปที่ไทยทิเก็ตเลยอย่างที่พี่แอมบอกนะคะสาขาเดียวพอสาขาทั้งวงนะคะทำไมหม่าม้าทำหน้าไม่ย้อยหรอคะกลัวจะเป็นแบบนั้นไปดมก็คิดว่าคงไม่ต้องพูดเยอะละนะคะเอาเป็นว่าทั้งเพลงพี่บอยและเพลงพี่ดีเนี่ยพี่ชาติรับประกันว่าแค่ขึ้นมาทุกเพลงรู้จักกันหมดนะคะแอมครับรีบมาค่ะเมื่อกี้พี่นัทบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากและอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกพี่ขอคอนเฟิร์มโดยเฉพาะพี่นะคะเพราะว่าก็ใกล้หมดอายุแล้วนะคะก็จะมาก็รีบมาเพราะว่าพี่ก็มีความสุขงานนี้เป็นอีกงานนึงที่จะมีความสุขมากที่แบบได้อยู่แต่กับคนที่แบบที่รักที่ชอบนี่คือฝั่งเรานี่ก็คือคนสนิททุกคนส่วนฝั่งเขาเนี่ยงานนี้บอกเลยว่าเป็นงานที่ศิลปินปลื้มกันเองจริงเป็นอันดับแรกเราก็ไม่เคยเจอปลื้มกันเองเราก็ไม่เคยเจอทางฝั่งของศิลปินพี่บอยมาก่อนเหมือนกันได้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอาจจะไม่มีแล้วล่ะยากอีกนิดนึงก็คือแบบเป็นผู้ชายหวานๆหมดแล้วเจอผู้หญิงห้าวหมดแล้วอีกนิดนึงจะบอกไม่มีถ่ายทอดไม่มีอะไรนะคะจ้าไม่ใช่ต้องไปดูคอนเสิร์ตพี่ตินาบอกเหลืออะไรบ้างพี่ตินาครับเชิญครับคอนเสิร์ตนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเพลงของพี่บอยกับพี่ดี้เป็นเพลงรักซึ้งหรือว่าอกหักก็แล้วแต่ว่ามีเพลงเต้นค่ะสนุกมีเพลงมันมีหลายรสชาติมันหลายรสชาติอยู่แล้วมันต้องมีคลาคเคล้ากันน่ารักเพลงแบบโอ้โหเนี่ยเราไม่ได้จะไปเราไม่ได้แจกหมอนนอนสบายงานเพลินงานเพลินดูเพลินอันนี้ค่ะอยากเห็นเป็นเต้นแข่งเองโอ้โหอยากดูเลยแล้วเองเห็นจะเป็นพี่ตินาเต้นมันก็เป็นเรื่องปกติหรืออาจจะไปเห็นในสิ่งที่เมย์พูดแล้วนะพี่จะบอกว่าทั้ง5คนพวกเราปลื้มกันมาตลอดมากมายหลายปีแล้วขอบคุณที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆทุกคนด้วยวันนี้ให้เกียรติกับคุยแซ่บโชว์แน่นอนก่อนจะไปทุกคนจะต้องจำพวกเราได้ด้วยการที่ลำบากขนผ้าพวกนี้กลับบ้านไปนะครับขอบคุณสดาพรินติ้งด้วยนะครับให้กับพี่ใหญ่ก่อนเลยนะครับใครอยากได้แบบนี้ชิ้นนึงโลครับจากสดาพรินติ้งครับพี่ตินาขอบคุณด้วยจากคลิปฟลาวเวอร์นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันทั้ง5สาวนี้เลย5หนุ่มนะครับวันที่13และ14กรกฎาคมนี้ที่ Lyrics of Love นะคะสยามพารากอนฮอลล์ค่ะเจอกันนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นเกียรติกับรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าสุดพิเศษ2ตัวแม่แห่งวงการแสดงและ acting coach ของเมืองไทยพี่หยา
จันยาและเฟรชอริสราทั้งคู่ขอพื้นที่เคลียร์คำครหาหาว่าพวกเธอเป็นจอมแย่งซีนที่เขาบอกว่าแย่งซีนชอบแย่งซีนนักแสดงด้วยกันที่อยู่ในซีนเดียวกันเนี่ยจริงหรือไม่จริงเราเป็นพรีเมียมอ่ะจะให้เราลดลงไปเล่นเท่าเขาอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ห้ามพลาดเด็ด